คนที่ใครก็อยากรู้มาดามแป้งถามน้องปีใหม่ผู้กุมความลับแม่แอปคำตอบลั่นพีคมากตัวแทนหมู่บ้านมาช่วยไขความลับคีย์เวิร์ดนี้รู้ยังใครทุกคนเป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยคนที่ใครก็อยากรู้มาดามแป้งถามน้องปีใหม่ผู้กุมความลับแม่แอปได้คำตอบลั่นทีคมากคีย์เวิร์ดนี้เขาคือใคร Polly Plus Entertainment เผยคลิปพร้อมแคปชั่นว่ามาแล้วค่ะช่วงยื่นไม้สามคนที่คนทั้งประเทศต้องการตัวผู้กุมความลับแห่งจักรวาลน้องปีใหม่นักเรียนจดคีย์เวิร์ดนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใจดีมากเขาเป็นคนคล้ายๆมามีแอร์เขาคือใครหนอขอบคุณมาดามแป้งคนสวยสวมบทนักข่าวพูดชื่อมาเลยค่ะลูกกบรอดูต่อในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามแซบระหว่างน้องปีใหม่เล่าแม่แอปก็จะเอาน้องปีไปเก็บทุกคนเป็นกำลังใจให้ปีด้วยนะคะ5555555โดยเป็นคลิปขณะมาดามแป้งเป็นตัวแทนหมู่บ้านยื่นไม้สัมภาษณ์น้องปีใหม่เรื่องที่ทุกคนอยากรู้ของแม่แอปทักษอรได้คำตอบจากผู้กุมความลับแม่แอปทำเอาลั่นพีคมากน้องปีใหม่ตอบว่ามีหลายคนมาดามแป้งถึงกับลั่นพีคมากเลยตรงนี้มีหลายคนทำเอากรี๊ดกันเลยแม่แอปรีบบอกลูกสาวให้ไปพักดื่มน้ำก่อนเลยทีเดียวก่อนมาดามแป้งจะถามอีกมีหลายคนทุกคนดีกับน้องปีใหม่หมดเลยใช่ไหมน้องปีใหม่ก็ตอบว่าเขาใจดีมากกรี๊ดกันอีกแล้วตัวแทนหมู่บ้านยิงคำถามอีกคนไหนใจดีกระซิบบอกป้าโดยน้องปีใหม่ยังปล่อยคีย์เวิร์ดชวนให้คิดด้วยว่าเขาก็คล้ายๆหมามีเขาเป็นคนคล้ายๆหมามีณัฐรัตน์รับแฟนสาวเกาหลีขี้หึงห้ามเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแนะรักทางไกลให้รอดณัฐรัตน์รับแฟนสาวเกาหลีขี้หึงห้ามเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแนะรักทางไกลให้รอดอย่ากดไลค์ชุดว่ายน้ำณัฐรัตน์แม้จะมีรักทางไกลแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับนักแสดงหนุ่มนัทณัฐรัตน์โมริสเลอกรองซึ่งคบหาดูใจกับแฟนสาวชาวเกาหลีใต้มาได้ 4-5 ปีแล้วล่าสุดมีโอกาสเจอหนุ่มนัทที่มาร่วมวงสรวงละครสงครามเงินซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจถึงวิธีรักษาความสัมพันธ์ระยะไกลบอกอย่าฟอลโล่และกดไลค์สาวๆเยอะโดยเฉพาะรูปชุดว่ายน้ำที่สำคัญห้ามเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าณัฐรัตน์ซึ่งหนุ่มนัทเข้าใจที่แฟนขี้หึงและยังตัดพอที่ตนได้ทำงานกับสาวสาวสวยๆทั้งนั้นล่าสุดถ่ายรูปคู่นักแสดงรุ่นพี่ป๊อปปิยธิดาที่เล่นละครด้วยกันถึงขั้นต้องรีบอธิบายให้แฟนเข้าใจแต่ไม่ถึงขั้นกลัวแฟนแค่อยากให้เกียรติคนที่ตัวเองรักที่เกาหลีใต้มีเหตุการณ์น้ำท่วมแฟนเราเป็นยังไงบ้างใช่ๆเขาก็ส่งรูปมาให้ดูมีน้ำท่วมแต่โชคดีที่เขาไม่ได้โดนอะไรตรงนั้นเราก็บอกควรจะซื้อจีวาก้อนรถใหญ่ๆเผื่อมีน้ำท่วมอีกตอนที่เขาส่งรูปมาผมก็นึกว่าเป็นข่าวปีที่แล้วเพิ่งมารู้ทีหลังแต่ดูแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรเขาจะชิลๆเหมือนตอนนั้นมีข่าวที่ส่งมาในมือถือทุกคนมีขีปนาวุธยิงข้ามที่มีการแจ้งเตือนปรากฏว่าทุกคนแตกตื่นมากแต่เขาเล่นฟิตเนสและไม่ได้รู้เรื่องด้วยเหมือนเขาชิลๆเราก็เลยชิลตามหัวเราะพอเป็นรักระยะไกลต้องเป็นห่วงอะไรมากน้อยแค่ไหนคือผมไปอ่านมาเขาบอกว่าคนที่คบกันระยะไกลด้วยความที่เวลาเจอกันน้อยแล้วพอเจอกันทั้งคู่ก็จะค่อนข้างดีกันมากเพราะเวลาเจอกันมันมีน้อยมันก็อาจจะมีส่วนช่วยได้แล้วเราก็สื่อสารกันตลอดแต่เราก็รู้ว่าเขาเป็นคนค่อนข้างสบายสบายไม่ได้ไปไหนอะไรเท่าไหร่วิดีโอคอลไปเขาก็ใส่ชุดนอนอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์ก็อ่านหนังสือก็ไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วงถ้าทั้งคู่เที่ยวกลางคืนก็อาจจะน่าคิดเราไม่เที่ยวทั้งคู่ไม่เที่ยวครับณัฐรัตน์เป็นคนสตรองในเรื่องความสัมพันธ์ใช่ครับก็งงเหมือนกันแนะนำรักทางไกลต้องทำยังไง
ก็พยายามทำตัวให้ดีๆอย่าไปฟอลโล่ใครใน IG เยอะอย่าไปกดไลค์อย่าไปคอมเมนต์หัวเราะใครใส่ชุดว่ายน้ำก็อย่าไปอะไรเห็นแล้วก็ผ่านไปแอบเซฟไว้หัวเราะเอ้ยไม่ใช่เคยมีเรื่องแบบนี้เหรอก็มีบ้างแหละเราก็เลยรู้เป็นบทเรียนตอนแรกเราก็คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเพื่อนกันแต่เราก็คิดในมุมมองของเขาเกาหลีเขาจะซีเรียสสมมุติใครเป็นแฟนเก่าเขาก็ไม่คุยกันนะคนเกาหลีเขาไม่ได้แบบเฮ้ยเป็นเพื่อนกันเคยเป็นแฟนแต่ตอนนี้เราแค่เป็นเพื่อนกันเฉยๆจะไม่มีแบบนั้นเราต้องให้เกียรติคนที่เราคบอยู่ปัจจุบันเราก็ทำตามนั้นแฟนค่อนข้างขี้หึงก็มีบ้างผมก็เข้าใจเขาแหละเขาก็บอกเนี่ยไม่แฟร์เลยเธอทำงานเจอแต่ผู้หญิงสวยๆทุกวันเราเจอแต่แบบอาจอชีในที่ทำงานตอนนี้ถ้าเจอผู้หญิงสวยๆกล้าถ่ายรูปลงไหมพอเขาจะถามไงอันนี้เจอจากไหนถ้าที่ทำงานเขาก็จะโอเคสมมุติถ่ายกับแพนเค้กเขมนิดต้องรายงานเขาไหมขนาดกับพี่ป๊อกปิยธิดาเราก็บอกเนี่ยเขามีแฟนแล้วนะคือพี่ตั๊กเขารักกันมากนะหัวเราะวันนั้นมีเล่นกันนิดหน่อยเพราะเราจะเข้าฉากกับเขาเยอะแต่โดยรวมก็ไม่มีอะไรครับแล้วถ้าเล่นฉากเลิฟซีนหลักเขาจะว่ายังไงเขายังไม่เห็นเดี๋ยวต้องลองดูครับมีแบบเราถอดเสื้อแล้วต้องจ้องเดี๋ยวดูว่าเขาจะว่ายังไงเตรียมคำตอบไว้แล้วถ้าเขาถามผมว่าเขาชอบแหละขำขำก็ไม่ถึงกับต้องบอกก่อนไม่ขนาดนั้นเราดูเป็นคนกลัวแฟนไม่มันไม่ได้กลัวหรอกแต่คิดว่าเราก็ควรจะทำให้เขาสบายใจความสุขเขาก็คือความสุขเราถูกไหมเราทำให้เขาทุกข์เราก็รู้สึกไม่ดีอะไรที่เราช่วยได้เราก็ทำเป็นการให้เกียรติกันนัทรัตน์มีแพลนจะบินไปหรือว่าเขาจะบินมาหาไหมใช่ครับเขาก็ถามอยู่เขามีวันหยุดบ้างเขาก็รู้ว่าเราทำงานตอนนี้เราถ่ายหลายเรื่องอยู่รอให้ปิดกล้องเหลือสักเรื่องเดียวก่อนเราถึงจะว่างไปหรือไม่เขาก็มาได้ก็คุยอยู่ครับอยากให้เขามาพักที่ไทยก่อนไหมตอนนี้ที่เกาหลีเจอภัยธรรมชาติถ้าอย่างนั้นก็ดีครับเราก็คิดถึงเขาแหละยังโชคดีที่เดี๋ยวนี้มันมีวิดีโอคอลไม่งั้นผมว่าก็อาจจะเลิกกันไปแล้วก็ได้ถ้าต้องเขียนจดหมายหากันคบกันมากี่ปีแล้วก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วครับถ้ารู้จักกันก็นานกว่านั้นครับทุกวันนี้ยังมีคนมาคอมเมนต์ว่าแฟนเราอยู่ไหมตอนแรกมีนิดหน่อยหลังๆก็ไม่ค่อยมีแล้วแต่พอมีบ้างเราก็ไม่ได้อะไรแหละก็ปล่อยไปไม่ได้ตอบกลับไปขี้เกียจแล้วตอนนี้มีงานทำเยอะแล้วตอนนั้นว่างๆแฟนน้อยใจไหมเวลาเจอคอมเมนต์ว่าแรงๆไม่เขาคำคำที่ผมเคยบอกเขาบอกหน้าแก่มาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็ดูคิดบวกดีเป็นผู้ใหญ่